ขอเริ่มเลยแล้วกันนะคะจะมี2ส่วนนะคะเป็นส่วนรายงานทางการเงินแล้วก็เอาท์ลุคของปีนี้นะคะบริษัทขอพี่นิดนึงบริษัทตอนนี้ก็เปิดดำเนินการมาแล้วเนี่ยเป็นปีที่18-19นะคะแต่ว่าจดทะเบียนอยู่ในตลาดเนี่ยมาประมาณ13ปีแล้วนะคะแล้วก็ถึงปัจจุบันเนี่ยสไลด์ถัดไปถึงปัจจุบันนี้คงสำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นนี่ก็ยังเหมือนเดิมนะคะทางบมจ.แลนด์เฮาส์นะคะกับตัวบมจ.ควอลิตี้เฮาส์เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นหลักนะคะทางกลุ่มแลนด์เนี่ยถือรวมกันเนี่ยประมาณ 50% โดยที่มีทางบริษัทแลนด์เฮาส์เนี่ยถือประมาณ 30% แล้วก็บริษัท ลูกของแลนด์นะคะคือควอลิตี้เฮาส์ QH เนี่ยถืออยู่ประมาณ 20% ก็รักษาสัดส่วนนี้มาตั้งแต่เข้าตลาดนะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นนักลงทุนรายย่อยนะคะแล้วก็สถาบันในประเทศแล้วก็สถาบันต่างประเทศนะคะตอนถึงปีที่แล้วเนี่ยบริษัทเปิดสาขามาแล้วเนี่ยทั้งหมดมีอยู่64สาขานะคะ64สาขาของธุรกิจโฮมโปรแล้วก็ในปีที่แล้วเนี่ยบริษัทเริ่มธุรกิจใหม่ที่เป็นฟอร์แมตใหม่นะคะก็คือธุรกิจเมกะโฮมอีก2สาขานะคะเพิ่งเปิดในตอนไตรมาส4โฮมโปร64สาขานี่ก็จะมีสาขาที่เปิดใหม่ในปีที่แล้วเนี่ย11สาขานะคะแบ่งเป็น1สาขาในกรุงเทพแล้วก็10สาขาในต่างจังหวัดสาขาที่เปิดทั้ง11สาขานะคะของธุรกิจโฮมโปรก็จะมีที่จันทบุรีนะคะชุมพรปราจีนบุรีพุทธมณฑลนะคะอันนี้เป็นสาขาในกรุงเทพกาญจนบุรีสระบุรีชัยภูมิแพร่เพชรบูรณ์เชียงรายจังหวัดเลยนะคะแล้วก็มีการย้ายสาขาออกมานะคะจากที่อยู่กับTesco นะคะที่สุราษฎร์ธานีย้ายมาเปิดเป็นของตัวเองนะคะเป็น format standalone เพื่อให้รองรับลูกค้ากับปริมาณความต้องการที่ขยายใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้น ตรงถึงสิ้นปีจนถึงสิ้นปีก็บริษัทก็มี64สาขาของ Home Pro แล้วก็อีก2สาขาของ Mega Home ส่วนธุรกิจ Mega Home นี่ก็เพิ่งเปิดมาธุรกิจเมกะโฮมเนี่ยเพิ่งเปิดมานะคะเดี๋ยวพี่ขอเองดีกว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะในไตรมาสที่4สาขาแรกเนี่ยเปิดที่รังสิตปทุมธานีนะคะตรงบริเวณถนนพหลโยธินใครที่ผ่านไปนะคะแถวมอกรุงเทพก็จะเห็นนะคะร้านเมกะโฮมร้านแรกของเราอยู่ที่รังสิต ปทุมธานีแล้วก็สาขาที่2เนี่ยอยู่ที่แม่สอดนะคะที่จังหวัดตากก็เป็นจุดที่มีการค้าข้ามแดนที่สูงที่สุดไม่ใช่สูงที่สุดค่ะสูงเป็นระดับที่2หรือ3ในประเทศไทยจุดหนึ่งนะคะระหว่างไทยกับพม่าก็ไปเปิดที่แม่สอดด้วยนะคะเปิดในเดือนพฤศจิกายนสำหรับยอดขายนะคะในปีที่ผ่านมาก็เทียบปี2556กับ2555เนี่ยก็เพิ่มขึ้นประมาณ 16% นะคะแล้วก็ค่าเฉลี่ยยอดขายเพิ่ม5ปียอดหลังอยู่ที่ประมาณ 18.5%ในปีที่แล้วเนี่ยยอดขายที่เพิ่มขึ้นนี่เป็นการเพิ่มขึ้นทั้งสาขาเก่าแล้วก็สาขาใหม่นะคะสาขาเก่าที่เขาเรียกว่าเซมโซเซลก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะคะประมาณใกล้ 4% แล้วก็สาขาเก่าเป็นยอดขายสาขาใหม่อีกประมาณ 11-12% ค่ะสำหรับยอดขายนะคะถ้าแบ่งเป็นกลุ่มสินค้าเนี่ยบริษัทจะมี2กลุ่มใหญ่ๆที่เรียกว่าฮาร์ดไลน์กับซอฟต์ไลน์นะคะตัวกลุ่มที่เป็นฮาร์ดไลน์นี่ก็คือกลุ่มโฮมอิมพรูฟเมนต์เนี่ยนะคะที่เป็นถ้าใครเข้าไปในร้านก็จะเห็นนะคะก็จะมีพวกกลุ่มสินค้าที่เป็นปั๊มปิ้งนะคะกลุ่มดอร์วินโดว์นะคะคือประตูหน้าต่างแล้วก็เครื่องมือช่างอันนี้ที่เรียกว่าเป็นกลุ่มโฮมอิมพรูฟเมนต์สินค้าสีสินค้า เกี่ยวกับอุปกรณ์สวนนะคะแล้วก็สินค้าที่เป็นที่เรียกว่าสินค้าที่เรียกว่าเป็นพวกศาลาที่เป็น outdoor living นะคะศาลามานั่งอันนี้ก็เป็นกลุ่ม home improvement แล้วก็อีกกลุ่มก็คือกลุ่ม bathroom นะคะคือกลุ่มห้องน้ำกลุ่มอุปกรณ์เกี่ยวกับห้องน้ำกลุ่มเครื่องครัวกลุ่มสินค้าที่เป็นเครื่องไฟฟ้านะคะแล้วก็กลุ่มไฟนะคะทั้งหมดก็ contribute ยอดขายให้ประมาณ 80% แล้วก็ที่เหลือนี่ก็จะเป็นอีกประมาณใกล้ๆ 20% ก็จะเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าที่เรียกว่าซอฟต์ไลน์หรือสินค้าตกแต่งก็จะมีสินค้าเกี่ยวกับที่นอนนะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์แล้วก็สินค้าตกแต่งบ้านค่ะ
สำหรับรายได้อื่นๆนะคะภาพรวมก็เพิ่มขึ้น 12% นะคะปีที่แล้วส่วนประกอบของรายได้อื่นๆนี่ก็จะมี2ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนของพื้นที่ร้านค้าเช่านะคะโฮมโปรเนี่ยมีโฮมโปรที่เป็นฟอร์แมตที่เรียกว่า Market Village นะคะถ้าใครผ่านไปที่หัวหินคงจะเห็นศูนย์การค้า Market Village ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่4สาขาขณะนี้นะคะก็จะมีที่หัวหินที่บางนานะคะสาขาสุวรรณภูมิที่เป็นฟอร์แมตของ Market Village แล้วก็ที่ราชพฤกษ์และที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็ตามร้านค้าของโฮมโปรที่เราเปิดเองเนี่ยก็จะมีพื้นที่เช่าบางส่วนรวมๆกันนี่ก็ประมาณ 100,000 ตารางเมตรอันนี้ก็คอนทริบิวตัวรายได้เนี่ยในปี2556นะคะประมาณ999ล้านนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือรายได้ จากการให้บริการนะคะเป็น service fee จากทางลูกค้านะคะแล้วก็เป็นตัวค่าสนับสนุนการขายจากทางคู่ค้าของบริษัทรวมกันที่เป็น other income เนี่ยอยู่ประมาณ 1,720 ล้านนะคะก็ภาพรวมก็2 category นี้รวมกันเนี่ยในส่วนของรายได้อื่นๆเนี่ยประมาณ 12% ค่ะส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนะคะก็ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อยอดขายจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นนะคะจาก 22.5 เนี่ยมาเป็น 23.3 นะครับปีที่แล้วเนี่ยบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนี่ค่อนข้างมากเนื่องจากว่าอันที่1ก็คือเรื่องของผลกระทบของการปรับค่าแรงขั้นต่ำนะคะที่มีผลกับสาขาในทั่วประเทศแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นของการปรับค่าน้ำค่าไฟนะคะแล้วก็เรื่องของค่าขนส่งนะคะตัวค่าเสริมราคาและค่าใช้จ่ายการตลาดรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วงแรกนะคะของธุรกิจเมกะโฮมก่อนที่จะเปิดร้านเราก็มีการว่าจ้างพนักงานทีมเข้ามาทำงานล่วงหน้าเนี่ยอย่างน้อย1ปีก็จะมีค่าใช้จ่ายพวกนี้เข้ามาด้วยเลยทำให้ตัวค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเนี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อยอดขายค่ะปีที่แล้วก็เพิ่มขึ้นเป็นภาพรวมประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะกำไรสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่ประมาณ 15% นะคะ 15% เป็นเปอร์เซ็นต์ทูเซลก็อยู่ที่ 7.6 นะคะแล้วก็กำไรต่อหุ้นอยู่ที่32สตางค์ค่ะ ล่าสุดนะคะบริษัททางคณะกรรมการก็ได้ประกาศจ่ายเป็นหุ้นปันผลนะคะที่7:1ซึ่งคาดว่าจะจ่ายภายในวันที่8พฤษภาคมถ้าผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นบริษัทจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นนะคะในวันที่10เมษายนนะคะที่โรงแรมแมนดารินก็เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านด้วยนะคะตามหนังสือเชิญที่ได้ออกไปแล้วสำหรับผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้นนะคะตัว ROE เนี่ยถึงปีที่แล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 27% นะครับReturn on Capital Employed นะคะผลตอบแทนจากเงินลงทุนระยะยาวก็อยู่ที่ประมาณ 19% แล้วก็ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ลงทุนไปก็อยู่ที่ประมาณ 9.9% ค่ะทีนี้มาดู Outlook กันบ้างนะคะตอนนี้ก็เป็นที่ทราบกันอยู่นะคะคือ sentiment ของการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคเนี่ยไม่ค่อยดีก็เท่าที่ดูระยะสั้นเนี่ยตัวดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็ยังลงติดต่อกันนะคะรู้สึกจะลงต่ำสุดในรอบ12ปีด้วยนะคะในเดือนที่ผ่านมานะคะในเดือนกุมภาพันธ์อันนี้ก็คงเป็นความกังวลเรื่องการเมืองก็มีผลกระทบในเรื่องของมูลของการจับจ่ายใช้สอยบ้างนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยบริษัทเองก็ยังตั้งเป้าให้การเพิ่มของยอดขายและมาร์จิ้นเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะโดยเฉพาะส่วนของมาร์จิ้นซึ่งบริษัทก็มีแผนที่จะขยายเพิ่มขึ้นทุกๆปีจากการที่เพิ่มสัดส่วนของสินค้าที่เรียกว่ากลุ่ม private brand นะคะก็คือกลุ่มที่เป็นแบรนด์ของ Home Pro เองตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ36แบรนด์อยู่นะคะในร้านค้าของ Home Pro สำหรับแผนการขยายสาขานะคะปีนี้ก็ยังมีแผนที่จะขยายต่อนะคะแม้ว่าบรรยากาศของการลงทุนเนี่ยไม่ค่อยดีบริษัทก็ยังเดินหน้าต่อนะคะสำหรับธุรกิจ Home Pro นี่ก็จะเปิดอีก8สาขาใหม่นะคะแล้วก็มีการขยายสาขาของ Mega Home จาก2ขึ้นมาเป็น4สาขารวมทั้งการเปิดธุรกิจใหม่เปิดสโตร์ร้านแรกที่มาเลเซียอันนี้ก็จะเปิดตอนสิ้นปีนะคะทีมทางประเทศมาเลเซียก็กำลังทำงานกันอยู่แล้วก็สำหรับสาขา Mega Homeน่าจะเปิดเผยได้แล้วสาขาเมกะโฮมก็จะเปิดที่เปิดไปแล้วนะคะที่หนองคายนะคะอันนี้ก็เทสการค้าระหว่างไทยกับลาวแล้วก็ที่บ่อวินนะคะที่ตรงข้ามนิคมอมตะที่จังหวัดชลบุรีนะคะก็จะเป็นไซต์ที่4ที่เปิดไซต์4ที่จะเปิดประมาณเดือนเมษายนค่ะแล้วก็ที่เหลือก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาขาของเมกะโฮมที่เปิดโทษค่ะสาขาของโฮมโปรที่เปิดต่างจังหวัดแล้วนี้ที่พอเปิดเผยได้นี่ก็น่าจะเป็น